ไอ้ตัวนี้ก็ยังดึงไว้กล้องไม่สที่เราต้องดูนะก็คือนี่เลยมีน้ำหนักมีโบนที่ใช้ไม่มีบอกว่าได้กี่นิวตันนะแรงกระแทกได้กี่นิวตันนะไม่บอกตัวนี้แปลว่าอะไรนะทูนเดอร์นี่อะไรวะปัญหาไม่สูงตัวนี้ใช้21โวลต์เดี๋ยวดูนี่มันบอกไหมว่าดูความเร็วรอบได้ถึง 3,000 ไม่บอกว่าได้แรงกี่นิวตันนะอันนี้มีบอกอันนี้บอกว่ายิงได้แรงบิด70ปอนด์70ปอนด์ก็ถือว่าไม่แรงแต่ตัวนี้คุ้มนะได้แบต2ก้อนที่ชาร์จลุมบล็อกเบอร์22ฟรีแล้วกล่องสวยด้วยตัวนี้ก็น่าใช้นะเอาไว้ลื้อรถเล่นๆน่ะได้ 1,700 เองคุ้มเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปตัวนี้ 3,700 เนี่ยแต่นี่ฮะ 3,700 แรงบิดอยู่ที่330นิวตันแล้วก็หัวเป็น4คูณเป็นปกติลูกนี้น่าจะแรงนะครับความเร็วรอบเราไม่ต้องสนแล้วมันต้องใช้ทอร์กกับแรงกระแทกนะได้แบบ2ก้อนด้วยลูกม็อก22ตัวนี้แรงดันแบตเตอรี่นี่48โวลต์กระแสสูงนะ 4,000 มิลลิแอมป์นี่ใช้นานมากถ้ามีงบนะตัวนี้นี่ถอดล้อรถยนต์ได้เลยมั้งเนี่ยน่าจะได้นะแรงบิดดีนะ330แต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะเกือบ 4,000 ดูตัวต่อไปนะตัวนี้ก็ดูแล้วตอนนี้ตัวนี้มาแรงมาก
นี่ดูตัวนี้สิตัวนี้ไม่เป็นหัวแบบนี้ว่ะเออของผมก็จะมีหัวสว่านให้ด้วยนะแถมมาตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะ ได้แบบ2 ก้อนน่าจะขายดีเนาะมีนางแบบด้วยตัวนี้แรงบิดอยู่ที่280 นิวตันนะก็แค่พอใช้ได้ถอดล้อไม่ออกนะล้อรถยนต์อะน็อตแน่นๆของมอไซค์อย่างชุดชามก็ถอดไม่ออกนะเนี่ยน่าจะไม่ออกต้องช่วยไขนิดนึงมาดูตัวอื่นสินี่โอ้โห5,000โอ้ยเทพเกินแบบนี้เราไม่ดูนะเกินกำลังเอาที่หน้าซื้อคุ้มเงินดีกว่าหาก่อนก็มีแต่ตัวนี้นะตัวนี้พื้นฐานที่จริงซื้อได้นะร้านแรก1,700โคตรคุ้มอ่ะไปถอดชามมาได้พอได้อยู่ไม่มีว่ะไอ้ร้านที่เราซื้อไปไหนวะแต่ตอนที่ซื้อนั่นนานแล้วนะผมซื้อจะเป็นมอเตอร์บัตเลตด้วยนะแต่ไม่ใช่มอเตอร์แปลงถ่านนะหาก่อนเข้าไปในไหนสักอันนึงเข้าไปในนี้สักอันนึงร้านที่ผมซื้อร้านไหนเนาะร้านที่ผมซื้อน่าจะเป็นร้านนี้ที่มันมีแดงๆขึ้นมาดูถึงส่วนตัวนี้ก็240 นิวตันเมตรนะก็พอใช้ด้านได้90 ปอนด์เนี่ยก็พอใช้จริงมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเวลาซื้อก็ดูตรงคอมเมนต์เนี่ยครับถ้าคอมเมนต์เขาว่าใช้ดีก็น่าสนนะใช้ดีแรงมากเออใช้ดีมากแรงได้ใจจริงๆเออทำไมแรงวะเออเว้ยเขาบอกว่าแรงก็น่าสนนะตัวนี้2,300เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านค้าของร้านนี้สินี่เยอะเลยตัวนี้2,900แค่นี้เหรอเอ๊ะตัวที่เราซื้อไม่มีแล้วนะเป็นไหนแล้วเนาะเจอนะตัวที่ผมซื้อจะผมปรับได้ละเอียดมากอะเป็นมอเตอร์บัตเลตนะเนี่ยอันนี้เขาจะบอกมอเตอร์แปลงถ่านโอ้แต่แปลงถ่านก็แปลงถ่านนะใช้ได้แรงบิดมหาศาลเลย320 นิวตันผมใช้มอเตอร์บัตเลตไม่เห็นจะแรงเลยตัวไหนไม่มีนะรุ่นที่เคยซื้อโอ้นี่200 ปอนด์นี้ถอดล้อรถยนต์ได้แน่นอนนะ200 ปอนด์นะ6,000ก็มีอยู่ประมาณนี้นะผมว่าถ้าแค่จะรื้อมอไซค์นะนี่ตัว1,000 กว่าบาทก็รื้อได้แล้วเอาไว้ช่วยได้นะโอ้ยโฆษณาว่าถอดบล็อกได้ล้อรถยนต์ได้นะจริงเหรอวะอันนี้ปรับได้ถึง300 กว่านิวตันเลย2,600โอ้ตัวนี้คุ้มนะเนี่ยได้300 นิวตันเนี่ยอีกตัวนี้บัลเลตลองเข้าไปดูสิอ่ะอย่างนี้
ไม่ใช่บาเลตเหรอนี่ถึง400กว่านิวตันโน้ตตัวเบลอเลยตัวที่เราซื้อไม่มีซะแล้วโหนี่ทำไมเดี๋ยวนี้มีแต่ตัวแรงๆวะเราซื้อมานี่ไม่แรงเลยมันก็แรงระดับหนึ่งเองมีเยอะมากนะนี่อันนี้ดูนี่1,900200นิวตันฮึ1,900ก็พอใช้งานได้นะโอ้เดี๋ยวนี้มี1,700เองอ่ะ64โวลต์จริงเหรอวะไม่น่าจริงได้330นิวตันก็น่าจะได้นะแต่สินค้าใช้ไม่ได้ค่ะชาร์จค้างคืนไว้สวยตามรูปนะคอมเมนต์ต้องดูคอมเมนต์ด้วยนะซื้อของพวกเนี้ยเราไปดูประวัติการเข้าชมของผมในประวัติการซื้อดูซิว่าสินค้าของฉันติดตามสินค้าไหมติดตามสินค้าก็ไม่ไปอ่ะต้องโหนล้นดูย้อนหลังไปเป็นปีแล้วอะไรดูไม่ได้แล้วที่ซื้อแคทนะดูส่วนลดบานเลยเดี๋ยวนะซื้อสินค้าแล้วก็สินค้าการต่างรายละเอียดการสั่งซื้อไม่มีอ่ะจะหาไงดีก็เป็นว่าเดี๋ยวเราก็ดูนี่นะตัวนี้นะผมว่าตอนเนี้ยน่าซื้อนะน่าซื้อตัวนี้ได้กินเดลต้านะต้องดูใบมัน70ปอนด์ยิงได้แรงบิด70ปอนด์70ปอนด์เท่ากับกี่นิวตันเท่ากี่เท่ากับกี่บาทกี่เท่ากับกี่นิวตันได้ไหมนี่ครับบางแปลงครับนี่นิวตันเป็นแรงปอนด์เป็นปอนด์ไปจาก70แปลงแรงบิดอยู่ที่90กว่านิวตันเมตรเองเหรอเพิ่มน้อยจังวะได้ประมาณนี้เองเนาะตัวจริงเหรอแต่พวกนี้มันโม้ปะเนี่ยต้อง300กว่านิวตันอ่ะนี่1,700ลองมาดูสักราคา2,000นะผมว่ากำลังน่าเล่นน่าจะไม่เกิน3,000อ่ะถ้าอย่างนี้3,700ผมว่าแพงไปนะอาจจะคุ้มหรือเปล่าต้องดูที่การใช้งานด้วยเนาะโอ้เดี๋ยวนี้มีเพียบเลยรุ่นนี้เดี๋ยวลองดูบล็อกไฟฟ้าน่าจะเป็นตัวนี้นะต้องเขียนบล็อกไฟฟ้าป่ะไฟฟ้าไร้สายเหรอลองเซิร์ชขนาดนี้บล็อกไฟฟ้าไร้สายอ้าวจะเยอะเลยตอนนี้มีตัวนี้1,700 1,600เองนี่สมุดปราการ
อือฮึมีแบตก้อนเดียววิชาอันเดียว64 วีนี่ถง4 โวลต์จริงเหรอวะเออ64 โวลต์นี่1,000 กว่าบาทแน่330 นิวตันนะยิงล้อไหวไม่ไหวนี่ครับคุ้มมากตัวเดียวจบเลยนะแค่เด็กกอล์ฟงานจีนนะฮะเฮ้ยโหแม่งทำไม1,000 กว่าบาทแม่งยิงล้อได้แล้วอ่ะตอนเราซื้อตั้งหลายพันยิงล้อไม่ออกเลยว่าตัวนี้ตกกระป๋องไปเลยฮะนี่เฮ้ยนี่พันเดียวอ๋อนี่ตัวนี้ไม่เกี่ยวนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เราไปซื้อบล็อกแยกเอานะก็ซื้อไอ้ตัวก๊อกแก๊กอ่ะหรือว่าซื้อเป็นเซตกล่องอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนี่มันก็จะใช้ด้วยกันได้นะแต่ไม่ต้องซื้อเยอะอย่างนี้หรอกใช้อย่างของผมมาเล็กๆน้อยๆนี่500จบเลยได้บอกว่าตัวนี้ขนาดเท่ากันโลกอ่ะนี่ตัวเล็กไม่ได้นะต้องตัวใหญ่หน่อยนี่ตัวเล็กอืมนี่300ฮะเฮ้ยนี่มันเล็กไปเปล่าวะขนาด1/2 นิ้วบล็อกเราอะบล็อกแบตเตอรี่1/2 นิ้วนะเออนี่ใช้ชุดนี้นี่จบเลยฮะ300 กว่าบาทคือเราได้บล็อกนะแต่หาด้ามที่เป็นด้ามดีกว่านี้อันนี้ไม่ดีดูงานแล้วไม่เวิร์กนะดีไหมวะนี่ดูตัวอย่างได้นะดูรีวิวได้นี่ก็พอรื้อได้นะแต่งานบล็อกยังดูไม่โอเคเท่าไหร่นะครับผมซื้อของคิงคองดูดีกว่านี้เยอะเลยชุดเครื่องมือชุดประจายชุดบล็อกลองชุดบล็อกชุดบล็อกโอ้นี่1,900เยอะไปเกกะแล้วนี่ตัวนี้คุ้มนี่ตัวนี้มีด้ามต่อเยอะนี่ดีฮะแต่ด้ามจับเป็นแบบเป็นเหล็กแบบนี้จับไม่ถนัดหรอกด้ามจับต้องแบบนุ่มๆหน่อยถึงจะดีนะก็ไม่เห็นเลยนะแล้วแต่คนชอบเลยนี่โอ้โหนี่งามเหล็กดำๆนี่แม่เป็นงานจีนยี่ห้อนี้ผมไม่ค่อยโอเคเลยไม่เวิร์กนี่หรือซื้อลูกบอกอย่างนี้เลยมีแต่ด้ามเหล็กนะหาตัวอย่างด้ามแบบที่มันจับถนัดมือนี่ครับนี่อย่างนี้ครับด้ามจับแบบนี้จะเราจะมีแรงมากกว่าด้ามเหล็กธรรมดานะนี่ผมก็ใช้เป็นชุดเล็กๆอย่างนี้แหละใช้ดีไม่ต้องไปซื้ออะไรเยอะแยะหรอกก็ใช้คู่กับนี่ครับมีงบ2,000จบเลยนี่บอกถอดล้อออกนี่ไหวนี่โอเคเลยนะแจ้งเป็นนิวตันละเอียดสินค้าได้คีย์บอร์ดอ๋อโอเคแต่ยังไม่มีรีวิวนะเดี๋ยวเราไปหาดูดิรุ่นนี้คนอื่นเขาใช้มีรีวิวไหมอ่ะรุ่นเดียวกันนะแต่ตัวนี้1,700ผมว่าน่าจะเวิร์กนะถ้าวนมันสูงขนาดนี้นะเดี๋ยวซูมดูอะแดปเตอร์ได้ปะว่าเอาพุทออกกี่โวลต์เอาพุทออกแค่21 ถึง 24 โวลต์นะอะแดปเตอร์แบตเตอรี่ทำไมต้อง60 กว่าโวลต์เวอร์ผมว่าไม่ใช่ละโวลต์จริงน่าจะอยู่ที่24 โวลต์นะดูจากอะแดปเตอร์นะแต่24 โวลต์ก็ดีสินค้าใช้ไม่ได้ใช้ต้องคืนไว้ทางร้านรับผิดชอบยังไงคะก็ส่งกลับสิครับไม่เกิน7 วันอย่าเซอร์ฮะนี่ดูตรงนี้มีรีวิวไหมนี่คุ้มเงินมากนะฮะนี่ดูตัวใหญ่ดีว่ะไฟที่วัดได้20 โวลต์เห็นไหมครับบอกแล้วไฟไม่น่าเกิน24 โวลต์กำลังชาร์จถ้าให้ดีคงส่งคืนก่อน7 วันนะแต่ไม่รู้ยิงเขาบอกยิงออกเนี่ยอาจจะออกจริงนะนี่ตัวนี้
ก็แสดงว่าแรงบิดก็ไม่หนีกับตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่1,900สี่หุ้นยี่ห้อนี้ไงแต่ตัวนี้มันดีตรงที่ได้แบบ2 ก้อนนะยิงสมมติตัวนี้น่าซื้อมากดูไม่หลอกลวงเนี่ยมันต้อง21 โวลต์ครับส่วนใหญ่นะใช้กันพื้นฐานเนี่ยแรงบิดอยู่ประมาณ250 นิวตันนี่แหละไม่น่าเกินนี้ก็บอกใช้ดีก็น่าจะโอเคนะครับตัวนี้เมื่อตัว1,600ก็ขอไม่เชียร์แล้วกันอันนี้ผมเชียร์ตัวนี้นะนี่นี่นี่ตัวนี้เลย1,700กว่าบาทตัวนี้โอเคผมว่าโอเคเลยแต่ที่ดูการันตี70ผมทดลองแล้วราว35เหมาะสำหรับซ่อมมอไซค์ฮะราคาโปรโมชั่น1,000 ต้นโอเคได้ดีแพ็คมาดีเนี่ยต้องเข้ามาอ่านรีวิวนะใช้ดีไม่มีเปลี่ยนทนคุ้มค่าไม่แต่หารุ่นที่เป็นมอเตอร์บัลเลตอย่างที่ผมใช้ไม่ได้เลยนะทำไมไม่มีแล้วก็ไม่รู้นะนี่ก็เป็นแปลงถ่านรุ่นที่ผมซื้อมันไม่มีขายแล้ววะรุ่นผมซื้อรายละเอียดมันจะเยอะนะแต่จริงนี่ตัวนี้นะแรงมากแรงจริงคือสังเกตครับสังเกตตรงนี้ตรงลูกมันนะลูกมันเนี่ยถ้าลูกมันพุ่นวนยิ่งโตยิ่งแรงมอเตอร์มันต้องใหญ่ตามตัวนะนี่ก็มีสีเหลืองนี่5,000ลูก โหดมากไม่มีตัวที่เราซื้อเลยตัวของผมมันตั้งโปรแกรมได้เยอะมากมีไฮสปีดมีโลมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดงงเหมือนกันแต่จริงก็ไม่ใช่ใช้อะไรนี่ในสวิตเป็นแบบนี้แบบว่าคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเนี่ยตัวนี้เลยตัวนี้น่าจะแรงดีตัวนี้4,500ตัวนี้เทียบกับของผมผมก็กระจอกกว่านะลองไปดูในร้านเขาสิสินค้าทั้งหมดหมวดสินค้าเครื่องมือช่างเครื่องมือช่างชุดเครื่องมือไฟฟ้าโอ้โหน่าจะไม่มีขายแล้วนะรุ่นของผมก็จะเป็นคล้ายๆนี้นะบิดแบตเตอรี่กระแทกสินค้าหมดไปแล้วอันนี้ไม่มีแล้วมีแต่ตัวสีส้มนะผมเลือกยี่ห้อนี้แหละไม่มีโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูตัวจริงกันเนาะก็เท่านี้แหละครับป๊อกไฟฟ้าแล้วหรือมอไซค์มีเครื่องมืออะไรที่น่าสนบ้างที่ต้องใช้นะไว้หรือมอไซค์บ็อกลูกบ็อกลูกบ็อกนี่ผมว่าไปซื้อตามห้างนะซื้อเป็นลูกๆแยกลูกบ็อกแบบพิเศษแบบถอดหัวเทียนหรือไม่ก็ลองหานะบ็อกถอดหัวเทียนบ็อกเทียนมีวะไม่มีเป็นลูกบ็อกนะนี่อย่างนี้ใช่ไหมน่าจะใช่นะเป็นลูกบล็อกแยกอย่างนี้ฮะลูกบล็อกถอดชามคัดไม่รู้เนี่ยอันนี้ของอะไรมันจะเป็นบล็อกใช้งานเฉพาะงานนะไม่ใช่นี่ฮะผมก็จะไปร้านอะไรนะนี่จะมีรุ่นยางดูดเนี่ยมันจะมีนะไว้สำหรับล็อกหัวเทียนนะแล้วเบอร์14เบอร์16อะไรเนี่ยแหละของมอเตอร์ไซค์ขอสร้างนั่นคือเบอร์14มั้งเนี่ยฮะตัวเนี้ยซื้อไว้ไว้หัวเทียนง่ายดี
้รถยนต์นี้ด้วย100กว่าบาทเองเนี่ยผมซื้อมา100กว่าบาทนี่แหละมีอะไรที่ใช้กับรถยนต์ใช้กับมอเตอร์ไซค์เครื่องมือสติกเกอร์สติกเกอร์ที่สวยจริงนะไว้ใส่รถยนต์นะนี่ก็สวยเจ็บฟันยังไม่หายดีนะเหงือกบวมมะของแต่งมอไซค์ก็มีนะนี่เฮ้ยหัวเทียนอะไรวะเนี่ยแต่พอท่าได้ป่าววะเฮ้ยโห95บาทอิริเดียมเบอร์8พอซ่าใส่เบอร์อะไรวะซื้อเล่นได้เลยเนี่ยถูกมากคูรี่ถูกใหญ่อันละ50บาท แต่ต้องดูตรงนี้นะครับค่าส่งมันก็รวมแล้วก็จาก80 90ผมจะซื้อแต่สินค้าส่งฟรีเท่านั้นนะก็ไม่ซื้อแบบนี้หรอกอันไหนนี่ส่งฟรีจะมีรถเขียวๆเห็นไหมครับเขียวๆบอกอยู่คือส่งฟรีแต่จะมีขั้นตรงขั้นต่ำของมอเตอร์ไซค์ก็รถเล็กก็เยอะแยะลองดูเอาเราจะดูอะไรกันเนี่ยลืมแล้วโอ้โหจุดประแจก็ดูไปแล้วอ๋อนี่ฮะตัวนี้แนะนำต้องใช้อีกตัวหนึ่งนี่คือนี่ครับสว่านไร้สายโอ้นี่เลยตัวนี้เลยเนี่ยไม่ถึงพันของครบแบต2ก้อนรุ่นนี้ก็ใช้ดีแต่มันแบตมันใหญ่เกะกะไปหน่อยนะแต่ถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีใช้อยู่แต่ถ้าใครไม่ชอบแบตใหญ่ก็นี่ครับแบตเล็กนี่ก็ดีเป็นแบตก้อนไม่เกะกะความแรงไม่ต่างกันนะแต่ตัวนี้ไม่มีกระแทกมั้งมีโลกกระแทกเว้ยอันนี้ดีว่ะนี่688บาทส่ง80บาทก็700นะ900นะจะเป็น700ก็เป็น800ประมาณ800บาทนะคุ้มคุ้มนี่ดูรีวิวได้ครับด้านล่างมีกระแทกด้วยมีเร่งไฮสปีดนะนี่ตัวนี้มีติดบ้านไว้ดีนะครับทำได้หลายอย่างโอ้นี่บอกดูโชว์หน้าเลยว่ะน่าซื้อเก็บไว้ว่ะแล้วตัวนี้ขอหัวใจไว้หน่อยชอบชอบชอบเนี่ยไอ้พวกเล็กๆอย่างนี้อย่าไปซื้อนะเนี่ยแม่งไม่ได้ช่วยหาเลยเท่าไหร่เลยเพิ่มเงินอีกนิดเดียวได้นู้นละเพิ่มเงินอีกนิดเดียวได้ตัวนี้นะตัวนี้ผมมีสองตัวนะเป็นรุ่นแบบนี้ตัวนึงแล้วก็เป็นรุ่นแบบใหญ่ตัวนึงใช้ดีทั้งคู่นะผมจะมี2ตัวคือเวลาทำงานตัวนี้ก็จะเป็นตัวเจาะเป็นตัวสว่านนะแต่ส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวหัวไขควงนะเอาไว้ใช้แยกกันเลย มันก็จะแบบไม่เสียเวลานะไวดีพวกนี้ไม่รู้ไม่สนนะของจีนนี่แหละไม่ต้องมีเน้นแบรนด์หรอกครับเดี๋ยวนี้จีนทำมาใช้คุ้มครับเกินปีแม่งพังก็ไม่เสียดายแล้วพวกนี้นะเวลาใช้กดเจาะอะไรนะมันจะมีช่องลมอยู่ตรงตูดนะฮะเราอย่าเอามือไปอุดไว้เท่านั้นเองพอให้เราเห็นมอเตอร์ควันมันขึ้นก็หยุดถอนก่อนอะไรเงี้ยมันใช้ได้นานมันทนมากแต่อย่าทำตกนะครับถ้าแม่เหล็กแตกอะถ้าแม่เหล็กข้างในมันแตกในมอเตอร์แตกนะมันจะใช้งานไม่ได้อยู่ที่ถูกมากนะผมซื้อเมื่อก่อนพันกว่าบาทเลยเนี่ย
700ก็ซื้อได้นะเนี่ย500 600มันถูกมากค่าส่ง35 บาทซื้อไปเถอะเนี่ยถูกมากถูกจังวะโอ้นี่ถูกมากมีเช็คแล้วด้วยโคตรถูกอ่ะไม่ตรงกับลูกอ้าวสินค้าไม่ตรงกับลูก600นี่โอ้โหถูกมากนี่ใช้เลยครับใช้ไปเถอะโอ้น่าซื้อชิบหายว่ะถูกหลอกลวงจากความจริงครับทำไมอ่ะมันได้11 โวลต์ก็ถูกแล้วนี่ทำไมจะเอากี่โวลต์ล่ะตัวนี้มัน11 โวลต์จ้าอ๋อนี่มันเขียนว่า24 โวลต์นะครับไม่มีทางครับแบต3 ก้อนจะเป็น24 โวลต์ได้ไงใช้สมองคิดนะครับก้อนละ3 จุดเท่าไหร่3 จุดเท่าไหร่วะ3.2 โวลต์นะฐานแล้วฐานอะไรวะฐานชาร์จฐานชาร์จฐานชาร์จดูรูปนี่มันจะเป็นแบบนี้นะแบบพวกนี้นี่3.7 โวลต์นี่มันจะเป็นฐานนี้3 ก้อนข้างในนะครับ3.7คูณ3ไว้อ่ะนี่ครับ11.1 โวลต์เท่านั้นนะครับชาร์จเต็มสูงสุดอยู่ที่ลบอันนี้กันเท่ากับ4.2 โวลต์คือเต็มฟูลเลยนะคูณ3นี่ครับ12.6 โวลต์เท่านี้บ้าเปล่ามันโฆษณาหลอกลวงอย่าไปสนใจมันแต่ข้างในมันดีฮะนี่ดูแท่นชาร์จมันสวยมากดูงานพวกนี้ครับอย่าไปมองเรื่องพวกตัวเลขพวกนี้แม่งหลอกลวงอยู่แล้วเราดูนี้ตรงสีดำนี้จะเป็นยางนุ่มๆนะครับก็มาดีฮะก็ดูที่หัวสว่านโอเคอันนี้มีไขเจาะแล้วไม่มีกระแทกนะสายอ่อนก่อนไอตัวสายอ่อนสีส้มเนี่ยฮะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้จะไขเบาๆได้แต่ไขแรงแรงขาดนะตัวนี้น่าสนแต่ไม่ใช่24 โวลต์หรอกเป็นไปไม่ได้24 โวลต์ เออแท่นชาร์จดูดีครับแบตเตอรี่ดูดีนะ1,500 มิลลิแอมป์นี่โอ้โหถือว่าคุ้มกับราคา399นี่จัดรอนจัดโปรนะคืออะไรบอกว่าอะไรตรงที่วงแชทขาดไปอ๋อขาดไปตามนั้นนะแต่พอได้นะสินค้ามันก็ประมาณนี้ผมมีบล็อกให้ด้วยนะเนี่ยตัวนี้คุ้มนะเนี่ยกล่องตัวนี้ก็สวยดีใช้ได้ฮะนี่ฮะเห็นไหมเต็มแล้วตะกี้เราคำนวณกันแล้วแหละ12.6นะนี่คือฟูลนะแต่เอาจริงๆเขาได้เท่าไหร่12.3นะนี่ไม่ต้องสนใจโวลต์นะครับเจาะเหล็กได้ไหมโหเจาะได้สบายครับพี่น้องโอเควันนี้วิเคราะห์กันไปแล้วนี่230นี่ตัวเดียวกันนะตัวเดิมแต่นี่ดูครับสังเกตค่าส่งโคตรแพงมีโปรโมชั่นตรงนี้นะถือแพงมากร้านนี้แม่งขุดเลือดขุดเนื้อค่าส่งบ้าบอนี่559โหค่าส่ง80แต่ถ้าของผมจะเป็นรุ่นนี้นะแต่ที่ชาร์จอะรุ่นเนี้ยมันจะไม่ค่อยแน่นนะมันจะหลวมของผมนี่รุ่นแรกของใช้ตัวนี้นะใช้อย่างนี้แหละมันบางทีต้องเอียงหน่อยอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยอ๋อแต่ที่เขาได้ไปเป็นตัวนี้นะโอ้ที่ชาร์จรุ่นใหม่แล้วดีครับเป็นโหโคตรถูกเลยว่ะเนี่ย100 กว่าบาทอย่างเงี้ยอันนี้เป็นรุ่นที่กระแทกไม่ได้นะดูต่อเดี๋ยวหาดูอันที่กระแทกได้ดีกว่ามีระบบกระแทกครับนี่
ส่วนใหญ่แบตจะใหญ่หน่อยนะเป็น power bank ได้ด้วยนะตัวนี้โอ้พันเดียวเอง32 โวลต์เนี่ยจริงเปล่าไม่น่าจริงนะก็ลองใช้ก่อนเปิดระบุไว้สิเช็คได้16 โวลต์ ไม่คนบอกว่า32 โวลต์สองก้อนไงคนจริงเขาจะบวกมาสองก้อนแบบมันแถมมาสองก้อนดูครับแบบสองก้อนก็เป็น32 โวลต์ไงก็ละ16 โวลต์ต้องเข้าใจคนจีนนะคนจีนเขาจะความหมายใช้อย่างนี้นะเขาจะเหมารวมหมดเลยกล้องแบตเตอรี่โลนะเราไงต่อดูสิตัวนี้กระแทกนะสว่างกระแทกถือว่าใช้ได้ดีนะครับถ้ามีติดไว้ก็ดีไว้เจาะปูนเจาะอะไรได้นะกระแทกเนี่ยดีมากแล้วกระแทกปึ้งมันเข้าดีมากเลยนะนี่เจอตัวนี้1,900ว่าตัวนี้เราก็ดูไปแล้วนะถ้าใช้กับมอไซค์ผมว่าแค่นี้พอนะพอนะตัวนี้คุ้มที่เราดูตอนแรกมัน1,700นะตัวนี้แหละใช้ไหมครับเดี๋ยวเผื่อใครดูไม่ทันอันนี้อีกร้านหนึ่ง1,800เป็นรุ่นนี้เหมือนกันนะได้แบตสองก้อนแต่ชาร์จสวยงามฮะนี่เลยมีเปิดไฟแบบแค่นี้ก็พอแล้วยิงอย่างเดียวโป้ง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 นะผมไม่น่าไปเอาปรับสปีดอะไรก็ไม่รู้ใช้ยิงแม่งไม่ได้ใช้หรอกอัดสปีดเดียวแหละร้านนี้ถูกสุดอยู่ที่1,700ส่งฟรีครับนี่ถูกสุดโอ้โหนี่น่าใช้ซื้อไปเถอะครับไม่ได้เชียร์ร้านนี้นะเนี่ยราคาเนี้ยไม่รู้ไปหาที่ไหนถูกกว่านี้นะไม่รู้ข้างนอกถูกกว่าหรือเปล่าแต่ผมเคยลองไปเช็คแล้วไปพูนทรงพูนซับราคาสู้ในลาซาด้าไม่ได้เลยนะลาซาด้าเนี่ยซื้ออย่างนี้ร้านนี้นี่เห็นไหมนี่ราคา1,730ใช่ไหมครับเราซื้อครบเราซื้อที่ในนี้มีสูงสุดที่650 บาทได้ลด20 บาทนะครับ800 บาทได้ลด40 บาทนี่กดรับคูปองเลยครับได้ลดอีก40 บาทละเพิ่มเท่าไหร่นะเหลือ1,690โอ้โหเยอะโคตรถูกอย่าบอกว่าโคตรถูกแล้วตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์ด้วยนะนี่เป็นแบรนด์ของเขาเลยนะแบรนด์นี้นะนี่ได้ของแบรนด์ด้วยนะราคาเดียวกันแม่งแต่เติบราคาไม่เท่ากันธรรมดาไม่ต้องไปสงสัยฮะเขาไว้ดักควายครับราคาเนี่ยเห็นไหมใครเปิดเจอไหนแล้วถูกใจแม่งรีบกดไงอันจริงนะไม่ได้ดูสินค้าก่อนร้านบางทีร้านอื่นเขาขายถูกกว่าเนี่ยแม่งกดไปรุ่นเดียวกันเลย2,400ดีใจเลยไหมที่สุดมีเสียค่าส่งแล้ว ใครซื้อไปนี่ก็เจ็บใจอ่ะมาดูที่หลังอ่ะเวลาดูในลาซาด้าซื้อของดูดีๆนะครับก็มันมีทั้งจริงทั้งหลอกเยอะดูมันได้5 ดาว4 ดาวกว่าคำถามคำตอบเยอะมีคนรีวิวร้านมาตอบนี่ถือว่าดีครับเมื่อกี้น่าซื้อส่งฟรีได้ส่วนลดซื้อได้เลยตัวนี้ซื้อได้เลยเนี่ยมีอะไรอ่ะตัวนี้มีวารันตีดูวารันตีก็ได้สินค้าคืนภายใน7 วันนะถ้าเราไปวันแรกนะเราไม่ต้องรีบแกะอะไรเยอะแยะนะครับเทสมันก็ใช้งานได้จริงแบบถ้าไม่ได้ก็ส่งคืนนะส่งคืนเซเว่นง่ายๆไม่ยากเลยกล่องที่เขาให้มาแล้วก็พิมพ์ใบใหม่ใบส่งคืนของอ่ะแบบแนบไปยืนเซเว่นจบมันไม่ยุ่งยากเลยนะแล้วไม่ได้เสียตังค์เลยอันนี้มีรับประกัน3 เดือนนะครับโอเคผมไม่สมประกันอยู่แล้วซื้อของพวกนี้ประกัน3 เดือนเนี่ยโอเคเลยตัวนี้มีเครื่องมืออะไรที่น่าใช้หนอค
อ๋อเยอะเลยเนี่ยเออวันนี้ผมไปมีโอกาสไปเปลี่ยนมอเตอร์รั้วนะเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไฟฟ้าเขาเรียกว่าอะไรวะรั้วรีโมทรั้วรีโมทนะรั้วรีโมทนะนี่ผมจะซื้อประมาณนี้นะมอเตอร์อย่างนี้เออแม่งแบบนี้เลยวะทำไมนี่ขายต้องเป็นหมื่นวะอ๋อเออก็ซื้อแบบนี้แหละผมซื้อแค่5,000 กว่าบาทก็ไปติดรั้วนะอืมก็ตอนไปติดไอ้ตรงฐานมันนะก็เมื่อผมไม่มีลูกหมูในหินเจียตัวนี้ก็ยืมเขามาผมไม่กล้าใช้นะตัวนี้นี่ของบอสเลยอ่ะ800 กว่าบาทน่าซื้อว่ะคือวันนี้ก็เลยนึกแล้วเออบางทีเราทํางานบางอย่างเราก็ต้องมีไว้บ้างแต่ผมกลัวมันไงในอันนี้ผมเคยพูดอะในคลิปอยู่คลิปหนึ่งอะผมกลัวมันเครื่องเลยนะแต่ถ้าผมไปดูใน YouTube นะครับมีอยู่คลิปหนึ่งเขาบอกเป็นช่างอะเขาก็ใช้ทํางานเหล็กอะเขาบอกว่าถ้าเรายิ่งกลัวแล้วเราไปใช้อะมันจะอันตรายเราต้องใช้ด้วยความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยนะครับเขาก็โชว์ให้ดูว่าใบพวกนี้มันไม่ใช่แตกง่ายๆนะอืมก็นั่นแหละทําให้ผมวันนี้ผมก็เลยกล้าใช้ไปยืมข้างบ้านเขามาใช้ก็เลยพูดว่าเออเดี๋ยวเราต้องซื้อติดไว้สักอันละดูแล้วต้องซื้อนะครับพูดแล้วก็หาดูซิเอาตัวไหนดีนะลูกหมูเนี่ยของบอส800 กว่าบาทก็น่าซื้อนะมาสกิลูกหมูมาสกิหินเจียบอสลูกหมูบอสก็น่าดูสวยดีดูแข็งแรงดีนะอืมไอตัวนี้ผมก็มีแล้วนะนี่ตัวนี้ผมก็มีแล้วเดี๋ยวต้องซื้อใบมันหน่อยแต่นี้มันเป็นสำหรับงาน DIY เล็กๆนะก็ทำอะไรไม่ได้มากนะมาดูลูกหมูกันก่อนอืมหินเครื่องเจียนี่ดูที่เครื่องเจียเลยครับเฮ้ย300 กว่าบาทเองนะถูกมากโอ้แท่นเจาะแพงว่ะอยากได้เหมือนกันนะ1,500เอ้ยนี่300 กว่าบาทเองคือไม่กล้าใช้นะหมอนตรงนั้น300 กว่าบาทแหละไม่กลัวว่ะถ้าจะใช้ก็ดีๆเลยแต่นี่คุ้มเนี่ยคุ้มเนี่ยโอ้โหเลยของเพียบเลยโอ้ยนี่มีเป็นกล่องเก็บด้วยนะดีนะในสวรรค์ทั้งลูกหมูอืมอืมดูงานที่งานเป็นไงบ้างฮะจริงๆเราก็ต้องดูจากรูปเลยนะซื้อของออนไลน์นะมันก็ต้องเสี่ยงหน่อยแต่ต้องดูจากรูปนะฮะอืมถูกจนน่ากลัวนะถูกจนน่าใจหายอ่ะส่งมาคนละยี่ห้อโอ้ยของจีนพี่น้องครับไม่ต้องสนยี่ห้อครับพี่น้องแต่ของที่ข้างในให้มาฮะต้องครบเหมือนกันเพราะเขาจะตีแบรนด์อะไรก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปสนใจหรอกครับคุณได้สว่านได้หินเจียมาได้ใบมาครบถือว่าโอเคฮะโอ้ยเมื่อยปากพูดนานแล้ว40 นาทีอ่ะโอ้พูดโคตรนานอืมอืมฮิตาชิวันนี้ที่ผมใช้จะเป็นฮิตาชินะ700เอ้ยทำไมเมื่อยปากวะโอ้ยอืมก็ใช้ดีนะอืมจะซื้อก็ไม่ถูกนะซื้อบอสดีกว่านะซื้อถ้าซื้อบอสดีกว่ามีแค่นี้เหรอวะมีตัวถูกตัวแพงเลยนะ800ของอะไรไม่รู้ตัวนี้คืออะไรอ่ะมีแผ่นรองอะไรสักอย่างนะเป็นสวิตช์เปิดตูดนี้ผมไม่เอาไม่ชอบพอมือเราจับมือหนึ่งแล้วอีกมือหนึ่งเปิดตูดตรงเนี้ย
มันพอปื้ดมือมันจะไปนี่นะผมว่าอย่างของฮิตาชิดีกว่าที่ว่ากดด้านข้างเหมือนของบอสนี้นะฮะกดด้านข้างอย่างนี้สวิตช์นะครับให้ตัวกันเนี่ยใส่ไว้นะครับอย่าไปถอดมันถึงมันจะทำให้เราใช้งานยากขึ้นหน่อยนะอย่าไปถอดมันนะอันตรายคนไทยชอบถอดอ้าวกล้องนี้แบตหมดไปแล้ววะเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนแบตก่อนวันนี้ก็คุยกันยาวๆเลยนะเนี่ยมันยังมีอะไรอยากพูดอีกเยอะเลยเดี๋ยวพักเบรกแป๊บนึงนะครับตอบก่อนอะไรวะโอเคเรามาตันต่อเนาะถึงไหนแล้วผมดูลูกหมูไว้ผมคงซื้อนะของใหม่ 100% ไว้เกี่ยวกับภาษีได้ลูกหมูเดี๋ยวลูกหมูพอแล้วเรามาดูอะไรกันต่อดิผมต้องพักกินน้ำแป๊บนึงนะปวดปากผมกล้องน่าจะเปลี่ยนไปด้วยดีตะกี้บัตรหมดนะครับผมก็จะมีตัวชาร์จไม่รู้เห็นกันบ้างนะของถ่านโปรโปรนะเอาขนนมลูกมาใส่น้ำร้อนฮิตาชิกับบอสเนี่ยคงเอาตัวไหนสักตัวหนึ่งนะมาฮิตาแพงเกิน 2,000เรามาดูเครื่องมืออื่นกันดีกว่าในการลื้อมอไซค์อ่ะเนาะเครื่องมือในการลื้อมอไซค์ก็ต้องเป็นเครื่องมืออะไรอุปกรณ์รถยนต์นี่ไม่มีนะอะไรดีอ่ะ มอไซค์ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะชุดประแจไหมชุดประแจชุดประแจนี่เลยฮะชุดประแจอันนี้มันมีพลาสติกหุ้มอยู่นะก็มอจอมไปก็เท่านั้นเนาะประมาณนี้นะครับนี่มองเฮ้ยอะไรวะอ๋อเสียงลูกตื่นนะลูกตื่นลูกโซโล่นะโซโล่ผมก็ไม่แนะนำให้ซื้อแบบเนี้ยโซโล่ปลอมมีเหลืองเดี๋ยวดูชุดประแจแบบไหนที่น่าใช้อยู่จากงานนะโอ้นี่ทิ้งไปครับอย่างนี้ไม่เหลืองพวกนี้ไม่ดีอ่ะส่วนใหญ่ต้องไปซื้อเป็นแบรนด์ตามห้างแบบอมอนอะไรเงี้ยครับจะมีเป็นแบรนด์อยู่โอ้มีนี่ก็พอได้นะตัวนี้ได้พอได้ไม่ค่อยดีประแจเป็นทองๆนี้ไม่ค่อยซื้อนะผมอยากให้ซื้อแบบเป็นกล่องเก็บหรือว่าเป็นซองใส่นะอย่างนี้มันจะหายในซองผ้าเนี่ยมีตัวไหนเฮ้ยตัวนี้มอไซค์เราไม่ค่อยได้ใช้แหละแบบนี้แต่ตัวนี้งานดีนะนี่โอ้งานสวยเหล็กดีตัวนี้ดี700ไม่ดีได้ไงประแจถ้าต่ำกว่า300นี่ผมว่าไม่ดีนะมันอยู่ที่เนื้อเหล็กเลยครับตัวนี้นี่ผมว่าน่าจะโอเคมันมีเบอร์14ฮะเบอร์8เบอร์10 12 14 17 19 22 24โอเคครับชุดนี้คุ้มชุดนี้ดีเดี๋ยวนะเฮ้ยติดสีฟ้าได้ไงวะดูเหล็กไม่รู้ไม่เห็นเหล็กนะแต่ดูจากราคาน่าจะใช้ได้นะไม่เห็นเนื้อเหล็กนะเนื้อเหล็กนั้นถ้าเป็นเนื้อเหล็กแบบนี้ไม่ดีครับเนี่ย
ก็ไม่ใช่ว่าเราดูอย่างนี้เราบอกไม่ได้ดีไม่ดีจะดูครับปั๊มตรงสือกากกากเหล็กปั๊มมากากากนี่อย่าไปใช้เหล็กอ่อนแล้วพวกนี้ขนาดใช้ตัวปั๊มธรรมดาปั๊มเข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเหล็กอ่อนนะมันต้องแบบคมๆหน่อยลงสื่อคมๆโอ้โหอย่างนี้ดูยากอ่ะเพราะว่าประแจนี่สำคัญนะถ้าไปใช้ของไม่ดีอ่ะจะมองไม่เห็นเราแล้วก็เดี๋ยวเขาปรับเลยอยากนั่งง่ายๆหน่อยถ้าใช้ของที่ไม่มีคุณภาพนะมันจะทำให้หัวน็อตเราเสียแต่ในนี้ผมยังไม่เห็นอันไหนดีเลยน่าซื้อเลยนะไม่มีเลยประแจนี่ต้องไปดูตามอย่างที่ผมบอกอมอนเนี่ยอมอนของดีที่เสียของอะไรนะของข้างหลังอ่ะข้างหลังเสียตรงที่เป็นชุดลำโพงนั่นแหละตรงนั้นก็มีเป็นแบรนด์อยู่นะเป็นกล่องแพงมากคือผมก็ไม่ซื้อของแพงแล้วเซตละ400-500นี่เนี่ยนี่เป็นกอกแก๊กนะตุ๊กพอแก๊กไหมวะตักตายไหมแต่ตอนที่ผมซื้อมามันก็เป็นของธรรมดาเนี่ยแต่หนึ่งผมดูที่เนื้อเหล็กนะผมดูซื้อที่ไหนที่ DIY ได้มั้งของ DIY ก็ไม่ดีนะก็แค่พอใช้ได้แต่มันก็มีใช่ DIY ตามโลตัสนะมันจะมีเป็นชุดเครื่องมือนี่เนี่ยมันจะมีหลายแบรนด์เราก็ต้องเลือกแบรนด์ที่มันใช้ได้นะแต่เบอร์14อ่ะผมซื้อแยกเพราะมันไม่มีมาให้ซื้อแยกไปหรือเป็นปัจจัยแยกเดียวเงี้ยเราไปหาแบรนด์ดีๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอะตัวหนังสือคมกริบเลเวล11เนี่ยโหนี่น่าใช้ตัว100 กว่าบาทซื้อเบอร์สี่ตัวนะตัวที่ต้องใช้บ่อยๆอ่ะนี่สวยงามเลยนี่สวยถูกห่อมาอย่างดีนะนี่ครับซื้อเป็นตัวแยกอย่างนี้ก็ได้นะคือใช้ที่จำเป็นอ่ะมันจะดีแล้วก็ควรมีเบอร์14ไว้ถอดล้อหน้านะเบอร์14ผมจำไม่ได้แต่มันต้องมีสัก2 ตัวนะเบอร์แบบเป็นประแจแหวนนี้สักชุดหนึ่งแล้วก็เป็นประแจปากตายแบบเป็นอย่างนู้นอ่ะเป็นแบบอย่างนี้อีกสักชุดหนึ่งก็เป็นตัวไปเบอร์ที่ต้องใช้นะจำไม่ได้ว่าเบอร์อะไรถอดล้อหน้ามันก็ต้องใช้2 ตัวนะคีมล็อกนี่อย่าไปใช้กับมอไซค์นะครับน็อตพังหมดไม่ควรเลยประแจเลื่อนก็ติดไปได้ด้วยเผื่อฉุกเฉินก็มีประแจเลื่อนตัวนี้น้อยก็ตัวแต่ไม่จำเป็นอย่าไปใช้นะมีอะไรอีกเรามาดูโกโปรดีกว่าบางคนสงสัยนะว่าผมใช้ตัวไหนนะผมใช้ตัวนี้ตัวไหนวะเฮ้ยนี่ก็2018 5,300วะพี่น้องเฮ้ยเยอะเหลือ5,390นี่อะไรพี่น้องตัวนี้ครับโอ้โหนี่สุดยอดคือแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นซื้อไปเจอจอข่าวเจออะไรคนนี้ถ้าเปิดปุ๊บเป็นงี้ส่งคืนครับส่งคืนแล้วได้เงินคืนสั่งซื้อใหม่ก็เท่านั้นเองนี่เลยครับที่ผมทำคือแบบนี้เลยคือถือว่าดีครับเอามาอัพเฟิร์มแวร์เป็น Hero 5 Black Edition ได้นะเวอร์ชัน2.6ถือว่าแจ่มไม่พูดเยอะเจ็บคอนี่ใช่ไหมใช่ผมยอมรับว่าดีนะแต่ผมว่าการใช้งานนะไม่ต้องไปอัพหรอกครับ ผมว่าใช้ตามเดิมพอแล้วจริงๆ ทำไมเจ็บคอวะ พูด40 กว่านาที โทษทีโอ้เจ็บคอเลยอ่ะไม่เคยพูดเยอะขนาดนี้มาก่อนแบตเตอรี่ผมไม่ใช้ตัวนี้นะ
อันนี้ของแท้ของแท้ของเทียมผมลองมาแล้วแม่งพอกันเลยนี่ผมซื้อบินดูเซตพวกนี้เนี่ยนี่เลยนี่เนี่ยอันนี้ก็ได้เดี๋ยวตัวนี้แพงไปเดี๋ยวมันมีตัวถูกกว่านี้แต่อยู่ที่การใช้นะตัวผมแค่สองก้อนก็พอแล้วไม่ต้องถึงสามอันนี้มีแต่สามต้องใช้งานหนักมากเลยโอ้ยปวดกล้ามไม่ไหวแล้วอะปวดมากเลยเมื่อยมากไม่ว่าน่าจะเป็นฟันนะปวดฟันอยู่โอเคสมมติว่าหาไม่เจอแล้วกันไม่ใช่โกโปรแล้วกล้องอุปกรณ์กล้องแบบแท้700กว่านะนี่นี่ผมซื้อตัวนี้เลย300กว่าบาทนะนี่ตัวนี้เลยสองช่องพอแล้วนี่ใช้ดีมากชาร์จเร็วด้วยผมเป็น USB เป็น USB Type C นะชาร์จเร็วชาร์จเร็วตอนนี้ไม่หรอส่งช้าร้านนี้ส่งช้าอย่าไปซื้อมันนะร้านนี้มันส่งไวๆนะมีหลายร้านเธอดูไม่ไหวแล้วอ่ะ คันคอแล้วอ่ะฟิล์มก็ต้องใช้นะฟิล์มผมก็ใช้เนี่ยฟิล์มมา60กว่าบาทพอแล้วแค่นี้ติดเองโอ้เข้าใจแล้วพูดเดียวคันคอเป็นยังไง ไม่ไหวแล้วครับโอเคไว้คุยกันครั้งหน้านะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนไม่ไหวจริงเจ็บคอโอเคบ๊ายบาย